เคก็เนี่ย1เดือนของการเล่นฟิตเนสเล่นเพื่อให้รู้ว่ามันเป็นยังไงแต่จริงๆแล้วคือมันก็มันเหมือนมันคนละสายกับที่ผมเคยเล่นเนาะกล้ามเนื้อที่ใช้มันก็คนละแบบมัดมันก็คนละแบบก็คือเล่นก็เพื่อแบบตัดคมกล้ามเนื้ออะไรเงี้ยแต่ตอนนี้คงจะกลับไปเล่นบอดี้เวทเหมือนเดิมละเวทพวกสายฟิตเนสหรือว่าพวกเวทเทรนนิ่งก็คือเดี๋ยวพักไว้ก่อนเล่นเสริมๆในบางท่าเท่านั้นเองเน้นบอดี้เวทจริงจังก่อนครับเพราะว่ามันสามารถโชว์ท่าได้หรือแบบเป็นอันที่แปลกใหม่ความรู้ใหม่สำหรับคนทั่วไปอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็น่าสนใจมากกว่าเอาเป็นว่าคลิปหน้าเนี่ยผมจะเริ่มมีโชว์ท่าแล้วว่ามันเล่นอะไรยังไงกันบ้างส่วนคลิปนี้คือเน้นที่ดูรูปร่างของการเปลี่ยนแปลงไว้ก่อนอะไรเงี้ยซึ่งแบบมันก็แทบจะไม่เหลืออะไรให้รีดแล้วล่ะคือมันเหลือน้อยมากแล้วเพราะว่าสายบอดี้เวทมันได้เบิร์นไปในตัวด้วยในการเล่นนะครับก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเจอคลิปหน้าแล้วกันคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้แล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย